สวัสดีค่ะอั่งเปานะคะชนิการสุขพันธ์ค่ะเป็นประธานสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะตอนนี้ก็ศึกษาชั้นปีที่4ค่ะสาขาบริบาลทางเภสัชกรรมค่ะวันนี้นะคะเปาขออนุญาตอาสาพาเพื่อนๆนะคะไปฟัง Q&A นะคะว่ากว่าจะผ่านด่านสัมภาษณ์เข้ามาเรียนคณะนี้ได้นะคะต้องผ่านอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนปายสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรอยู่ชั้นปีอะไรคะครับสวัสดีครับชื่อปลื้มนะครับอยู่ชั้นปีที่4ครับพี่ปลื้มพอจำได้ไหมคะว่าคำถามที่ได้รับตอนสัมภาษณ์อะค่ะได้รับคำถามอะไรคะจำได้ครับวันนั้นผมได้รับคำถามจากอาจารย์ว่าถ้าเราเป็นพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งครับแล้วมีคนทำเงินจำนวนหนึ่งตกไว้ที่ร้านเราอะครับเราจะมีวิธีการจัดการกับเงินเหล่านั้นยังไงครับอ๋อแล้วพี่ปลื้มตอบคำถามอันนี้อาจารย์ยังไงอะคะครับก็คำตอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอาจารย์จะวัดเพียงแค่ความคิดของเราครับก็ที่ผมตอบไปนะครับก็จะตอบไปว่าถ้าเงินเหล่านั้นมีจำนวนที่ไม่มากครับเราก็อาจจะเก็บเงินนั้นวางไว้บนเคาน์เตอร์ของเราครับเผื่อมีคนที่เคยมาซื้อของที่ร้านเราครับเขาเอะใจได้ว่าเออเขาทำเงินหายหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ครับเขาก็อาจจะมาตามกลับจากเราได้ครับแต่ว่าถ้าเงินเหล่านั้นมีจำนวนที่มากครับเราก็อาจจะไม่สามารถเก็บไว้กับตัวได้ครับเพราะว่าอาจจะมีความผิดทางกฎหมายครับก็เราก็อาจจะนำเงินเหล่านั้นนะครับไปมอบให้กับสถานีตำรวจครับเพื่อให้ตำรวจได้ตรวจสอบต่อไปนั่นเองครับก็คำถามนะคะหลักๆก็จะแบ่งอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คืออาจารย์เขาจะให้เราแนะนำตัวค่ะเราอ่ะพยายามโน้มน้าวใจอาจารย์แบบว่าพอร์ตโฟลิโอของเรามีผลงานอะไรที่แบบว่าน่าดึงดูดบ้างทำการแข่งขันนำเสนอโครงงานแบบว่าคิดแล้วก็มานำเสนอแล้วงานของหนูอะค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองแล้วก็เลยเอามาเป็นจุดดึงดูดของอาจารย์ค่ะแล้วก็ในส่วนที่2ที่เป็นการวัดทัศนคติใช่ไหมคะก็จะมีเขาจะเอาแบบว่าหัวข้อที่เด่นๆของปีนั้นมาส่วนตัวพี่เข้าตอนปี63เขาตอนนั้นก็จะมีเรื่องเด่นๆก็คือไอหีบเหล็กแล้วก็โควิด19ในส่วนของการป้องกันตัวเราสามารถป้องกันตัวยังไงหรือว่าจะแบบช่วยป้องกันคนรอบๆตัวเรายังไงได้บ้างประมาณนี้ค่ะก็บอกอาจารย์แค่ว่าเราก็คอยติดตามข่าวสารจากการที่กระทรวงเขาประกาศว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงสาธารณสุขบอกว่าต้องแบบว่าใส่แมสล้างมือทานข้าวแบบว่าที่สุกอะไรแบบนี้แล้วก็หมั่นทำตรงนั้นตามที่เขาบอกเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนอะไรตอนนั้นแบบว่ายังไม่ได้เข้าประเทศไทยเลยเราก็ดูเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วก็คอยๆแบบขยายไปที่แบบว่าคนรอบๆข้างพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรประมาณนี้ค่ะจำได้ค่ะก็จะมีคำถามที่เป็นข่าวสารที่เป็นกระแสตอนนั้นนะคะก็อย่างเช่นพวก PM 2.5 โควิด 19 แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับไอหีบเหล็กค่ะแล้วก็รวมไปถึงคำถามอื่นๆอย่างเช่นอาจารย์ก็จะถามเราว่าทำไมเราถึงตัดสินใจที่ยื่นรอบหนึ่งที่นี่ทำไมถึงอยากเป็นเภสัชอะไรประมาณนี้ค่ะหนูเลือกคำตอบคือโควิด 19 ค่ะอาจารย์ก็ถามว่าคิดว่าสาเหตุที่เกิดโควิด 19 เนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งข่าวสารช่วงนั้นนะคะเขาก็จะตีข่าวกันประมาณว่าเกิดจากที่มนุษย์เราอะค่ะไปกินอาหารที่มันดิบอะค่ะช่วงนั้นก็คือเป็นค้างคาวดิบอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็คำถามที่ว่าทำไมหนูถึงตัดสินใจมาตรงนี้ก็คือตอบสั้นเลยก็คือหนูเคยสมัครมาค่ายที่นี่แล้วมันไม่ผ่านเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ายังไงฉันก็ต้องมาที่นี่ให้ได้ก็เลยตัดสินใจยื่นรอบหนึ่งที่นี่ค่ะก็คำถามเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอเขาก็จะถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราใส่เข้ามาเลยค่ะอย่างเช่นวิชาที่เราชอบรวมถึงงานวิจัยต่างๆผลงานต่างๆที่เราใส่เข้ามาค่ะงานวิจัยที่ใส่เข้ามาก็มีการเล่าค่ะจะเป็นเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานวิจัยวิธีการทดลองค่ะรวมถึงผลการทดลองค่ะงานวิจัยหัวข้อที่ทำไปอะค่ะเป็นเกี่ยวกับการหาสารปริมาณสารสกัดในถังเช่าสีทองค่ะผลการวิจัยก็ออกมาว่าโอเคเราพบสารที่เราต้องการที่จะหาในถังเช่าค่ะก็ผลการวิจัยก็เป็นไปตามที่เราตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์ค่ะก็ถามเกี่ยวกับข่าวที่ดังๆนะตอนนั้นในช่วงเวลานั้นของพี่ที่ได้สัมภาษณ์นะคะก็คือจะมีข่าวของไอซิบเหล็กมีข่าวของโควิดแล้วก็ข่าวกัญชาแล้วก็ PM ค่ะ PM 2.5 ค่ะอาจารย์เขาจะถามเกี่ยวกับรายละเอียด
ข่าวอะค่ะก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าข่าวไอซ์หีบเหล็กอะค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงค่ะที่อยู่ในกรุงเทพเขาก็ได้ทำการฆาตกรรมผู้หญิงที่เขาซื้อบริการไปรวมถึงสาวสองด้วยค่ะตอนนั้นข่าวจะดังมากๆค่ะคือเขาฆ่าแล้วเขายัดใส่หีบแล้วเขาก็เอาไปทิ้งตรงบริเวณบ่อน้ำหลังบ้านเขาอะค่ะอาจารย์เขาถามว่าหลังจากที่เราอ่านข่าวแล้วว่าเรามีข้อคิดอะไรรู้สึกยังไงหนูก็ตอบว่าตอนนั้นคือรู้สึกหดหู่มากๆเพราะว่าไม่ได้คิดว่าในสังคมไทยเราจะมีเรื่องที่แบบโหดหลายขนาดนี้เกิดขึ้นนะคะค่ะพอร์ตโฟลิโออาจารย์ก็จะถามเกี่ยวกับงานวิจัยว่าหนูทำเกี่ยวกับอะไรค่ะงานวิจัยของหนูนะคะก็เป็นเกี่ยวกับการสกัดแคโรทีโนโปรตีนนะคะออกจากเปลือกกุ้งแล้วก็นำมาสกัดดูว่าสารมีคุณสมบัติอะไรบ้างแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรแบบนี้ค่ะของตัวหนูเลือกเป็นข่าวโควิด-19 ค่ะก็จะถามเกี่ยวกับว่าเรามีแนวทางในการป้องกันตัวเองยังไงค่ะเกี่ยวกับไวรัสในตอนนั้นของหนูก็จะตอบเป็นว่าก็จะล้างมือใส่แมสแล้วก็ไม่ไปอยู่ในที่ที่มีคนจำนวนมากประมาณนี้ค่ะเหมือนอาจารย์จะถามว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะเลือกเป็นเกี่ยวกับโควิด-19 ไปค่ะตอบไปว่าก็เป็นโรคที่แบบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็คือเริ่มระบาดมาจากประเทศจีนนะคะพอร์ตโฟลิโอเหมือนอาจารย์จะถามว่าเราชอบเรียนวิชาอะไรชอบแบบว่ามีงานอดิเรกอะไรในโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนตอบไปว่าชอบเรียนเคมีแล้วก็งานอดิเรกก็คือมีเล่นดนตรีอะไรแบบนี้ค่ะในโรงเรียนครับอาจารย์ก็จะเปิดดูในพอร์ตครับแล้วก็จะถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในพอร์ตครับอย่างเช่นถามว่าทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรเงี้ยผมก็ตอบไปว่าตอนนั้นผมทำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพครับเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพของสารชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชครับอาจารย์ก็ถามว่าโครงงานคร่าวๆทำอย่างไรบ้างใช่ไหมครับแล้วผมก็ตอบประมาณว่าคือโครงงานของผมเนี่ยจะมีการเพาะเลี้ยงเชื้อครับแล้วเชื้อตัวนี้มันสามารถผลิตสารลดแรงตึงผิวออกมาได้ครับทีนี้โครงงานผมก็เลยเอาสารลดแรงตึงผิวที่ได้จากเชื้อครับไปทำการทดสอบประสิทธิภาพดูเทียบกับตัวสารลดแรงตึงผิวที่ขายตามท้องตลาดที่เป็นพวกเคมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทดสอบดูว่าประสิทธิภาพมันแตกต่างกันขนาดไหนครับซึ่งผลออกมาก็ประสิทธิภาพก็ใกล้เคียงกันครับในตัวพอร์ตโฟลิโออาจารย์ก็ลองเปิดดูแล้วก็ถามประสบการณ์ที่เราได้ใส่ไปในพอร์ตอะค่ะอย่างเช่นหนูก็ใส่ว่าหนูเคยมาเข้าค่ายที่นี่เขาก็ถามมาแบบตอนมาเข้าค่ายมีความรู้สึกยังไงบ้างเงี้ยค่ะแบบว่าดีไหมค่ะตอนที่ได้มาเข้าค่ายที่นี่หนูก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศของที่คณะนี้ค่ะก็รู้สึกว่าบรรยากาศแล้วก็แบบว่าความอบอุ่นของพี่ๆแล้วก็อาจารย์ก็ดีมากเลยค่ะก็จากประสบการณ์ที่เคยได้มาเข้าค่ายตอนมัธยมของที่นี่ด้วยค่ะก็อาจจะทำให้คุ้นเคยกับคณะเภสัชมากกว่าคณะอื่นๆค่ะแล้วก็ยิ่งด้วยการที่หนูไปเสิร์ชหาข้อมูลมาค่ะแล้วก็พบว่าคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก็มีความแบบขึ้นชื่ออยู่ค่ะแล้วก็รวมกับการที่นี่ใกล้บ้านด้วยค่ะเขาถามว่าถ้าเกิดว่าติดแล้วเนี่ยครับก็อยากมาเรียนไหมครับก็ตอบไปว่าอยากมาเรียนครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบสนใจที่จะอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องเภสัชกรนะครับอยากเป็นเภสัชกรอยู่แล้วครับก็เลยอยากเรียนคณะเภสัชศาสตร์ครับสาขาบริบาลครับผมแล้วก็ที่เลือกมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะครับก็เลยสุดท้ายก็เลยมาลงที่นี่ครับความรู้สึกตอนที่สัมภาษณ์อยู่อะค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าไม่เคยสัมภาษณ์เข้าคณะที่ไหนมาก่อนเลยครับแต่ว่าพอเข้ามาสัมภาษณ์ที่คณะนี้นะครับอาจารย์เขาก็จะพยายามชวนคุยครับจนในที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเรามาคุยเล่นกับอาจารย์มากกว่าที่จะมาสัมภาษณ์เข้าคณะครับก็ตอนที่3อ่ะค่ะแบบว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงๆแต่ว่าก็พอเข้าไปแล้วอ่ะเจออาจารย์ที่แบบใจดีอาจารย์แบบใจดีกับเรามากพยายามพูดคุยแบบว่าพยายามให้เราลดความตื่นเต้นลงก่อนนะคะตอนนั้นจำได้ว่าการเตรียมสัมภาษณ์อะค่ะหนูก็ไปเสิร์ชแบบว่าหาแนวทางจากรุ่นพี่แบบว่ามีเขาจะสัมภาษณ์อะไรบ้างหรือว่าถามรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าใน YouTube ที่แบบว่าเขาไปรีวิวแบบว่าสัมภาษณ์มหาลัยต่างๆค่ะก็ช่วงก่อนสัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็จะกดดันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็เจอเพื่อนจากหลายจังหวัดแล้วเราก็มาคุยกันเรามาจากโครงการเดียวกันนะอะไรอย่างงี้ก็คิดว่าอาจารย์อาจจะถามคำถามที่ยากหรือเปล่าแต่ว่าพอเข้าไปจริงๆอาจารย์เขาก็ค่อยๆแบบว่าละลายพฤติกรรมเราให้เรารู้สึกกดดันน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนสัมภาษณ์รู้สึกว่ารู้สึกว่าเกรงแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะกลัวว่าจะแบบว่าเขาจะรับเราเข้าเรียนไหมตื่นเต้นมากค่ะจิกมือตลอดเลยพอสัมภาษณ์เสร็จจะรู้สึกโล่งค่ะแบบว่าเราได้ตอบในสิ่งที่เราคิดแล้วก็ตั้งใจเตรียมตัวมาอย่างดีไปก่อนรู้สึกว่าทำเต็มที่มากๆแล้วแล้วก็ลุ้นค่ะว่าอาจารย์เขาจะรับไม่รับสุดท้ายค่ะตอนสัมภาษณ์ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วอาจารย์ก็พูดแบบว่าใจดีค่ะก็เลยทำให้รู้สึกตื่นเต้นน้อยลงค่ะจริงๆตอนที่เข้าไปในห้องนั้นรู้สึกค่อนข้างกดดันนิดนึงเพราะว่าห้องค่อนข้างเงียบอะค่ะแล้วก็คือเหมือนเพื่อนๆก็คือนั่งสัมภาษณ์กันทุกคนเลยแต่ว่าพอไปนั่งสัมภาษณ์จริงๆแล้วอะค่ะก็คืออาจารย์ที่สัมภาษณ์อะค่ะค่อนข้างที่จะใจดีก็เลยค่อนข้างแบบกังวลน้อยลงตอนสัมภาษณ์แต่ว่าตอนที่อาจารย์ถามคำถามเนี้ยค่ะก็จะมีตื่นเต้นบ้างแต่ว่าพออาจารย์ชวนคุยก็เลยแบบว่าสามารถตอบความถามได้ค่ะก็ตอนแรกก่อนสัมภาษณ์ก็คือตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากครับแล้วก็แต่ว่าก็จะมีพี่ๆนิสิตเภสัชนะครับเขาจะมาคุยเล่นกับเราอะไรเงี้ยครับทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายก่อนที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ครับพอเข้าไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็จะเจออาจารย์ใช่ไหมครับเราก็จะแบบตื่นเต้นนิดนึงครับเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะถามอะไรที่เหนือความคาดหมายเราไหมครับแต่ว่าพอไปสัมภาษณ์จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เขาก็จะแบบว่าอยากรู้จักเราอะไรเงี้ยครับก็จะถามคำถามที่เกี่ยวกับตัวเราเยอะครับทำให้เราสามารถคุยได้อย่างสบายครับไม่กดดันมากครับก็คุยไปคุยมาสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาก็คือจบแล้วครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่ว่าพอได้เข้าไปสัมภาษณ์จริงๆแล้วก็อาจารย์น่ารักมากเลยค่ะเวลาตอบไปอาจารย์ก็แบบว่าไม่ได้ทำท่าว่าตัดสินคำตอบเราว่ามันถูกหรือผิดค่ะทำให้หนูกล้าที่จะตอบมากขึ้นค่ะแล้วคำตอบที่ตอบไปมันก็จะเป็นแบบคำตอบจากตัวเราจริงๆค่ะคือตอนสัมภาษณ์ก็จะได้พบกับอาจารย์ใช่ไหมคะพอหลังสัมภาษณ์ก็รู้สึกว่าแบบอาจารย์ที่นี่น่ารักมากเลยก็อยากมาเรียนกับอาจารย์คนนี้อีกอย่างเงี้ยค่ะมากับเพื่อนหลายคนด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็จะมาเกรงตอนที่อยู่หน้าห้องครับก่อนที่จะมาเจออาจารย์ครับแต่ว่าพอเข้าไปในห้องสอบแล้วเนี่ยพอมาเจออาจารย์ปุ๊บอาจารย์เขาก็พูดคุยเป็นกันเองครับก็สอบถามไถ่สารทุกข์สุขดิบครับก่อนที่เขาจะถามคำถามเกี่ยวกับพวกที่เป็นเรื่องเป็นราวครับก็เลยทำให้สุดท้ายก็คุยกันแบบสบายๆครับไม่ได้กดดันอะไรครับแล้วด้านความรู้สึกตอนที่เข้ามาเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ของเราแล้วล่ะคะรู้สึกดีใจครับที่ได้เข้าในคณะที่ตัวเองชอบครับรู้สึกดีใจค่ะที่ทางคณะได้ให้โอกาสเรามาเป็นส่วนหนึ่งของนิสิตในคณะเภสัชค่ะในส่วนของเพื่อนก็คือคอยที่จะซัพพอร์ตเราอยู่เสมอแล้วก็แบบว่าการเรียนอ่ะหนูก็ไม่ได้แบบว่าดีเด่นอะไรขนาดนั้นก็คือเพื่อนนะคะจะคอยแบบว่าพากันประคับประคองกันแบบว่าพากันเรียนค่ะแบบว่าสภาพแวดล้อมดีมากค่ะแล้วก็กิจกรรมของคณะค่ะก็จะมีให้เราแบบว่าได้ทำเยอะมากก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นคณะที่เราตัดสินใจที่จะยื่นเป็นที่แรกเลยสังคมเพื่อนก็เพื่อนน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มาจากหลายจังหวัดเงี้ยค่ะเราก็พยายามปรับตัวเข้าหากันมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันคณะจะชอบทำให้เราแบบว่าเพิ่มความสามัคคีกับเพื่อนด้วยแล้วก็ให้เรารู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเวิร์กเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็จะซัพพอร์ตเรานี่มากๆในหลายเรื่องเลยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะตอนนั้นคือกรี๊ดกับเพื่อนลั่นโรงเรียนเลยค่ะดีใจมากค่ะที่เราได้เข้ามาเรียนที่นี่แต่พอเรียนไปสักพักมันก็จะมีบางเนื้อหาที่โอเคเหนื่อยบ้างแต่ก็โอเคทำใจยอมรับได้ค่ะเพราะว่าเราเลือกเรียนในสิ่งที่เราชอบแล้วสนุกค่ะเพื่อนๆน่ารักมากค่ะก็ดีใจค่ะที่ประกาศผลออกมาแล้วมีชื่อเราค่ะตอนที่เข้ามาเรียนแรกๆก็รู้สึกว่ายากค่ะยากกว่าที่คิดเอาไว้ค่ะแต่ก็พอพยายามตั้งใจดูก็โอเคค่ะก็ยังสามารถเรียนได้ก็ยังเรียนอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะใช่แล้วหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วเราสึกไงบ้างหลังจากสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็รู้สึกโล่งใจขึ้นค่ะโอเคแล้วก็ความรู้สึกที่เราได้เข้ามาเรียนความรู้สึกมีความรู้สึกไงบ้างก็พอมาเข้ามาเรียนในคณะนี้ก็รู้สึกว่ามันต่างจากตอนที่เรียนมัธยมค่อนข้างเยอะค่ะด้วยที่เนื้อหามันค่อนข้างหนักแล้วก็แต่ละวิชาก็คือเนื้อหาเยอะมากสนุกอยู่นะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็ช่วยกันเรียนเหมือนกันนะคะคือถ้าสมมติว่าทำงานกลุ่มแล้วเราไม่เข้าใจเราก็ถามเพื่อนได้เพื่อนก็พร้อมที่จะแบบว่าอธิบายให้เราเข้าใจได้แล้วความรู้สึกตอนสัมภาษณ์เสร็จเรารู้สึกไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับที่แบบว่าเราทำได้แล้วเราผ่านมันมาแล้วถ้าเทียบกับตอนมัธยมก็คือเครียด
ขึ้นหลายๆอย่างเลยครับทั้งเนื้อหาที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วก็ยากขึ้นครับส่วนตัวผมแล้วถ้าอยู่คนเดียวก็จะผมชอบเป็นคนชอบดูอนิเมะชอบดูหนังชอบดูซีรีส์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบเล่นเกมด้วยหลังเลิกเรียนก็อาจจะแบ่งเวลาตรงอาจจะแบ่งเวลามาทำการผ่อนคลายตัวเองบ้างครับทำให้ความเครียดมันน้อยลงครับตอนที่หนูเข้ามาเรียนตอนปี1ค่ะมันเป็นช่วงออนไลน์ค่ะตอนแรกก็ยังไม่ได้เข้าคณะเท่าไหร่ค่ะแต่พอได้เข้ามาคณะแล้วก็เริ่มมีกิจกรรมมากขึ้นก็ทำให้แบบสนิทกับเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่กับอาจารย์มากขึ้นค่ะจากที่เคยมาเข้าค่ายตอนมัธยมกับตอนนี้ก็คือทุกๆคนก็ยังแบบน่ารักแล้วก็อบอุ่นอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ชอบนะคะหนูรู้สึกว่าเป็นการจัดระบบการเรียนการสอนที่แบบสอดคล้องกันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็สอนดีแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะก็ดีใจครับดีใจมากเพราะว่ามันเป็นรอบแรกครับทีนี้พอมันผลรอบแรกมันออกแล้วก็คือผมก็ไม่ต้องรอลุ้นรอบอื่นแล้วครับรู้สึกว่ามีความสุขนะครับพอได้มาเรียนที่นี่ก็รู้สึกมีความสุขครับเพราะว่าสังคมก็ดีครับบรรยากาศดีครับอาจารย์ที่นี่ครับก็เก่งครับมีความสามารถเรื่องเรียนก็เรื่องเนื้อหาที่เรียนก็รู้สึกว่าสนุกดีครับถ้าเกิดว่าเราแบบเอนจอยกับมันนะครับมันก็มีวิชาบางวิชาก็ยากบางวิชาก็ง่ายครับแต่ว่ารวมๆแล้วมันก็สนุกดีครับงั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังสมัครเข้ามาเรียนในคณะเราไหมคะคณะของเรานะครับนอกจากที่จะมีคณะอาจารย์ที่น่ารักเป็นมิตรกับนิสิตแล้วนะครับยังมีสายแฟมนะครับก็คือรุ่นพี่ที่จะคอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องนะครับให้เราสามารถผ่านอุปสรรคทุกอย่างที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเราได้สำเร็จรู้ล่วงทุกคนนะครับก็อยากจะฝากข้อคิดให้กับน้องๆทุกคนนะครับว่ามุ่งมั่นตั้งใจและไปสู่ฝันนั่นเองครับทางคณะของเราแล้วก็พี่ๆทุกคนอ่ะกำลังรอน้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะเภสัชมาสมัครกันเยอะๆนะคะค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาบริบาลหรือสาขาคอสเมติกนะคะก็อยากให้ช่วยเลือกมอนเนเรส่วนนะคะเป็นอันดับแรกเพราะว่าทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนแล้วก็ของกินรอบมอยค่ะก็มีมากมายเลยค่ะก็สำหรับน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเรียนคณะเภสัชนะคะก็เชิญชวนนะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะที่นี่พี่ๆแล้วก็อาจารย์น่ารักมากๆเลยค่ะรอเจออยู่นะคะก็อยากให้น้องๆลองสมัครเข้ามาเรียนคณะเภสัชมหาวิทยาลัยนเรศวรกันนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศที่คณะก็คือธรรมชาติเยอะมากแล้วก็ของกินอร่อยก็เยอะนะคะอาจารย์ก็ใจดีค่ะก็อยากให้เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะคณะเภสัชศาสตร์ของมน.นะคะก็คือคิดว่ามีวิชาต่างๆให้เราได้เรียนหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็แบบว่าแลบทำยาอะไรแบบนี้ก็คือสนุกมากๆแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านก็ค่อนข้างใจดีนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถแบบแชทไปหาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะค่อนข้างที่จะตอบไวอยู่ค่ะแล้วก็พยายามจะอธิบายให้เราเข้าใจค่ะแล้วก็บรรยากาศในคณะดีมากเลยค่ะก็อยากให้น้องๆมาสมัครกันเยอะๆค่ะสำหรับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็อาจารย์เนี่ยเขาก็จะเป็นกันเองกับเรามากครับสามารถคุยได้ทุกอย่างเลยครับการเรียนกับเพื่อนก็โอเคดีครับแบบว่าเพื่อนก็สนุกสนานช่วยกันทุกอย่างเลยครับก็สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับก็ขอฝากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรไว้ด้วยนะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่อยากเข้าเรียนมาที่คณะเภสัชศาสตร์นะคะก็อยากให้สมัครเข้ามากันเยอะๆนะคะพี่เชื่อว่าน้องๆที่อยากเข้ามาเนี่ยยังไงก็แบบว่าการเรียนก็ไม่เกินความสามารถของน้องๆอยู่แล้วค่ะอยากฝากถึงน้องๆนะครับว่าคณะเภสัชมน.เนี่ยครับแบบว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยครับมีความสามารถมากๆเลยนะครับสังคมดีบรรยากาศนะครับของคณะของมหาวิทยาลัยนะครับร่มรื่นครับผมก็สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเป็นเภสัชกรนะครับก็อยากให้เรามาเรียนด้วยกันนะครับที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับผมและนี่ก็เป็น Q&A ทั้งหมดนะคะของสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมนะคะก็มาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะแล้วมาเจอกันนะคะน้องๆบ๊ายบายเย้